สวัสดีตอนเช้าที่ฟินแลนด์นะคะตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะประมาณ20องศาคือดีมากๆเลยนะคะเสียงนกเสียงกาหลังบ้านนะคะนู่นท้องฟ้าแบบใสมากเลยนะโอ้ยดูมันเริ่มอันนี้แล้วนะคะสตรอเบอรี่ชั้นท้องฟ้าดีมากเรดิตของเรานะคะนี่ดูมิวแยกนะคะแยกมาปลูกฝั่งนี้เนาะมันเริ่มนี่แล้วนะคะไม่เหี่ยวเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นหอมนะที่เราปลูกเองเนาะไปทำยำนะคะนี่จะเก็บเอาไปทำยำยำลูกชิ้นนะจ๊ะเด็ดไปมันก็จะเกิดมาใหม่ขึ้นมาใหม่ต้นหอมอ่ะมันปลูกง่ายกินได้ตลอดเลยหิวขนมจีนเลยเนี่ยเห็นแบบนี้ยำขนมจีนอะเนาะบรรยากาศยามเช้านะคะสามีไปทำงานนะคะก็ตื่นตั้งแต่8โมงอะมิวอะนอนไม่หลับเพราะว่าเขาตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนาะมิวก็เอ้ยนอนไม่หลับแล้วก็เลยลุกขึ้นมานอนเล่นโทรศัพท์สักพักนึงลุกนะมาอะไรกินหิวด้วยหรอกไม่ใช่อะไรเอาแค่นี้พอนะคะนี่สดมากเลยนะตอนนี้กำลังลวกลูกชิ้นแล้วก็ปลาหมึกกุ้งอยู่นะคะนี่พอมันสุกแล้วเราก็จะมายำกันแล้วจะไปนั่งกินหลังบ้านนะบรรยากาศตอนช่วงเช้านะมาค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะยำขนมจีนไม่ใช่ยำมาม่าโอ้โหนี่นะคะทิ้งไว้จนอืดเลยนะเนี่ยมัวแต่ไปทาออยนะคะจะอาบแดดเนาะข้างในเห็นไหมมิวว่าใส่เสื้อนะคะจะอาบแดดค่ะมันก็เลยมาทำทริปก่อนนะคะมิวใช้ออยของมาดามดำนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวมาดามดำตอนแรกที่เจอมาดามดำนะคะที่มิวจะกลับไทยเนาะมิวก็ได้ไปสั่งซื้อมาดามดำมานะคะตอนแรกที่เจอเฮ้ยโลโก้มันเหมือนของโจมาโลนมากเลยนะตกใจจ้าเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันมากเดี๋ยวจะมารีวิวนะมาค่ะเพื่อนเสียงนกเสียงกานะจ๊ะมุมหลังบ้านค่ะวันนี้แมลงวันไม่ได้สระผมเลยทำเป็นแบบร้อนๆหนีบให้มันเข้าอ่ะมาเด้อแมวบองโอนมาหกพังคะแนนกันเนี่ยโนกรอยปะเตี้ยมาหกเนี่ยยำมาม่าบรรยากาศดีมากวันนี้พรุ่งนี้ว่าเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะมันก็จะอากาศดีมากๆดูตากุ้งใหญ่มากโอ้โหยังมีเหลือนะเนี่ยกินไม่หมดเก็บผักหลังบ้านมากิน
ต้นหอมเอามาใส่จับหูบเนาะมะเฮอเบ็ดเบ็ดจับหูบจะกินแมลงวันแล้วนะบินมาใกล้ๆนี่จะกินแล้วนะมาฝรั่งเนาะที่กล้ามใหญ่ๆนะที่เล่นนักกล้ามอ่ะที่ไปเล่นกีฬาเล่นอะไรนะออกกำลังกายนะคะเขาใช้ยานะคะเพื่อว่าเหมือนเขาออกกำลังกายเยอะๆอย่างเช่นเหมือนอยากให้ตรงนี้ใหญ่เขาก็จะฉีดยาคนไหนผู้หญิงคนไหนที่กล้ามใหญ่ๆอ่ะที่นักเพาะกล้ามเนี่ยเขาใช้ยานะคะเพราะว่าถ้าออกกำลังกายมันไม่มีวันใหญ่ขนาดนั้นหรอกอันนี้รู้ได้มาจากไหนเพราะว่าอยู่ในวงการออกกำลังกายกับสามีเนาะก็เขาก็จะคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าสามีก็ใช้สมมติถ้าวันนี้เขาออกกำลังกายกล้ามแขนนะเขาก็จะฉีดแต่ที่ฟินแลนด์ไม่มีขายนะยังไม่มีถูกกฎหมายอ่ะเขาจะแอบซื้อกันในวงการของเขาที่เล่นกล้ามบางวันก็ฉีดตูดบางคนใช้เช้าเที่ยงเย็นเลยนะอันนั้นใช้เยอะก็ไม่ดีนะคะเพื่อนมีการที่เป็นนักพอกล้ามออกกำลังกายเขาใช้เช้าเที่ยงเย็นอ่ะคือใช้วันละ3เวลาค่ะคิดแต่ที่ไทยมีขายนะคะตอนที่มิวกลับไทยไปตอนเอ้ยไม่ใช่กลับไทยตอนที่อยู่ไทยยังไม่ได้มาฟินอ่ะสามีก็ซื้อฉีดที่ไทยอ่ะในร้านขายยาแต่ห้ามเอาเข้าฟินคือใช้ที่นู่นได้แต่แพงเหมือนกันนะแพงมากเขาเอามาจากสเปนหรือเปล่าน่าจะมีคนรับมาอย่างเงี้ยเหมือนฉีดเข้าไปให้ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือเปล่าให้มันใหญ่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยต้องกินให้พอนะคะต้องกินแบบโปรตีนให้เพียงพอนะคะไม่งั้นก็ไม่ใหญ่บางคนฉีดไปไม่ออกกำลังกายไม่กินอาหารเพียงพอโปรตีนก็เหมือนเดิมพอใช้ยาเยอะถ้าผู้หญิงนะถ้าใช้ยาเยอะมันจะเสียงมันจะคล้ายๆผู้ชายเสียงแตกเคยเห็นไหมพวกนักพกกล้ามอ่ะที่แบบเสียงแตกนะคะ
เขาใช้ฉีดอะไรเงี้ยเฉพาะคนที่กล้ามใหญ่นะคะคนที่กล้ามใหญ่ๆเหมือนผู้ชายอ่ะเพื่อนมิกะเป็นหมอเขาเคยไปออกรายการในฟินแลนด์เนี่ยแหละตัวใหญ่มากฉีดเล่นเหมือนกันไม่ใช่เล่นยาบ้านชอบลูกชิ้นปลานะไอ้ลูกชิ้นปลาที่เป็นแบบทอดหน้าโรงเรียนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันไม่ค่อยมีเนื้อข้างในอ่ะค่ะน่าอร่อยนะจิ้มเหมือนน้ำจิ้มเนี่ยอิ่มแล้วนะคะผมหมิวนะคะวันนี้ก็อาจจะเหมือนคนโดนกลุ่มคืนหน่อยนะกระเซาะกระเซิงเลยนะคะวันนี้แหละจะสระผมอาจจะคล้ายๆคนโดนข่มขืนนะคะกระเซาะกระเซิงผมฟูเลยนะคะอีกหนึ่งเดือนเหมือนจะเปิดเรียนแล้วกรกฎาคมแต่ไม่รู้นะคะว่าจะเรียนยังไงอ่ะจะไปเรียนระบบเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะน่าจะเรียนทั้งวันอ่ะ9โมงเลิกเย็นแล้วมั้งผู้ช่วยพยาบาลอ่ะพูดยังไม่คล่องเลยนะคะงูงูปลาปลาถูๆถ่ายไปกับเขาสอบติดได้ไงก็ไม่รู้หนูนอนฟังการ์ตูนทุกวันเลยนะการ์ตูนหมูมีนอะแล้วก็มีส่วนมากไม่ชอบฟังข่าวชอบฟังพวกการ์ตูนพวกซีรีส์ของฟินแลนด์อ่ะของเด็กนะคะแล้วก็มีเรื่องนึงกับโปเป็นนิทานอ่ะเล่าเรื่องของเด็กเนาะก็จะมีเรื่องราวในแต่ละวันมันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังสำเนียงเขานะว่าเนี่ยเป็นยังไงไม่เข้าใจทุกอย่างนะคะไม่เข้าใจทุกประโยคแต่ก็พอฟังดูเรื่องบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นคนที่ขี้เกียจเรียนไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนเท่าไหร่อยู่ๆมันก็พูดได้อัตโนมัติเองอะพูดได้ขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยพอสื่อสารได้นะคะหมดแล้วจ้าเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมากินยำมาม่านะคะอยู่หลังบ้านมุมหลังบ้านนะคะดอกไม้เดี๋ยวจะไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำมาพวกผักพวกอะไรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะตัวไฮเดอร์ไม่เอาบางโอนไงในเนมโฮปย้ำเนาะบาราจุลจนมือทำไมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องแนวของเนื้อเจอกันใหม่จ้า